ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะค่ะสีเหลืองนะหิวมะม่วงเลยตัวน้องเป็นสาวรุ่นราวอ้อคุณห่างกับมาบ่าวมันก็มาตอบโอ้ยวันนี้เปิดใจสาวแต่กันจ้าประแต่อาสยามวันนี้ของพวกน้องชายสุดที่รักกิจคุณจะเลี้ยงมาเปิดตัวเป็นที่แรกพร้อมเปิดเผยเหตุผลทำไมทำไมกระแตถึงไม่เคยพาน้องชายออกสื่อเลยอ่ะโอ้ย my god อย่างเงี้ยน้อยใจแน่เลยพร้อมขอเคลียร์ใจพี่น้องที่น้องชายน้อยใจกระแตถึงขั้นน้ำตาตกในกันเลยทีเดียวนะโอ้ยน่าสงสารมากบอกเลยว่าพี่สาวคนนี้ไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนจ้าพร้อมหาคำตอบพี่น้องสายมูถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวดโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยงั้นวันนี้ต้องขอเคล็ดลับกันแล้วล่ะขอต้อนรับสองพี่น้องชายหญิงขาแดนกลิ่นบุญเลี้ยงและกระแตอาสยามคุยแซ่บโชว์ค่ะขอต้อนรับน้องกลิ่นและน้องกระแตค่ะสวัสดีค่ะน้องกระแตเฉยๆไม่ได้นะตอนนี้ต้องเรียกว่านักธุรกิจหญิงแล้วก็ศิลปินด้วยขอบคุณค่ะจะมาด้วยตำแหน่งที่แบบว่าสุดยอดจริงๆเมาส์แต่ว่าหลายคนไม่รู้นะว่าเขามีน้องชายพี่หนิงจริงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเคยจ้างงานน้องทีนึงแล้วพามาเชื่อป่ะทุกวันเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นน้องชายกระแตเพิ่งมารู้เมื่อกี้เนี่ยทำไมเป็นน้องแท้ๆเลยกระแตทำไมแบบว่าปิดเงียบเลยไม่เคยพาน้องออกสื่อไม่เคยแบบพาไปนั่งสัมภาษณ์ในรายการนี่ถือว่าเป็นรายการแรกๆเลยไหมรายการแรกที่มานั่งคู่กันจริงจังทำไมเราถึงปิดปากกระสอบไม่ยอมปล่อยน้องออกมาแบบเปิดเผยสอบต่อสาธารณชนเราก็บิ้วนะคุณแบงกี้อะไรนะอะไรนะกลัวน้องดังกว่าหรือคือจะบอกว่าไม่ได้ถึงกับปิดขนาดนั้นน้องเขาก็มีผลงานเพลงก็พยายามโปรโมทลง IG อยู่แล้วแต่ว่าเวลาไปรายการส่วนมากรายการทั่วไปก็จะเหมือนสัมภาษณ์เป็นคอนเทนต์พี่สาวมากกว่าจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์ที่แบบสัมภาษณ์ครอบครัวพี่น้องก็เลยไม่ค่อยได้พาไปค่ะไม่แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะกระแตต้องยอมรับว่ากระแตดังมากนะแล้วกระแตมีโอกาสที่จะใช้สื่อหรือว่าใช้อะไรที่มันเป็นความดังของตัวเองดันน้องอ่ะทำไมไม่ทำดันนะก็จริงๆก็ลงเพลงเวลาน้องเขาออกเพลงหนูก็ลงแหละแต่ว่ามันเหมือนคนก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ลงบ่อยๆออกรายการกับพี่สาวครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างแปลกๆยังไม่รู้แปลกๆเลยปกติผมยืนแต่เดี๋ยวตอนนี้ฉันแปลกกว่าคือคนในรูปที่เห็นเมื่อกี้ค่ะอันนั้นคือตัวจริงค่ะอันนี้คือเขากดจุดระเบิดตัวเองแป๊บหนึ่งแต่ในรูปเมื่อกี้นี่กิดตัวเล็กกว่านี้นะก็เล็กค่ะพอดีช่วงโควิดผมขึ้นมาน่าจะสัก45-46โลเนี่ยก็ไม่เยอะนะ45-46โลเป็นคนชอบกินอยู่แล้วครับเดิมทีเนี่ยมีพี่กระต่ายเป็นทุนในการชักชวนในการกินชวนกินคือเขากำลังสับสนว่าจะไปซ้ายไปทางพี่กระแตหรือจะไปขวาไปทางพี่กระต่ายไม่แต่จะบอกว่ากินอันนี้คือหล่อแล้วน่ารักมากนะคือเกาหลีได้เดินแบบกับคู่พี่พลอยชมาลมาแล้วนะนั่งตอนนั้นดันน้องเข้าวงการก็พยายามก่อนน่าจะมาร้องเพลงเดินแบบก่อนไปเดินวงเดินแบบสูง185แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำหนักเราดีดตัวขึ้นมาเยอะจังกินอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยออกกำลังไม่ค่อยออกกำลังคือตั้งแต่ต้องพูดเท้าความก่อนว่าผมเป็นคนชอบกินอยู่แล้วแล้วเราไปบวชแล้วเราไปบวชที่พม่าช่วงที่เขาบวชก็เลยตุ้มเลยเราด้วยความที่แบบว่าพม่าเนี่ยของมันถูกเราก็เคยรู้สึกว่าอุ้ยกุ้งมังกรตัว200เองของอร่อยเยอะยับเลยพี่แต่ยับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เลยครับผมแต่จริงๆอ่ะจะอ้วนจะผอมสุดท้ายก็ความสามารถมีแล้วเอาแนวเรียลไซส์บิวตี้ไปตัวเองใช่พอเห็นตัวเองอ้วนอ่ะคือผมไม่เคยมองตัวเองว่าผมหล่อเลยสักครั้งเขาไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเวลาไปเดินแบบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทำไมคนนั้นหล่อจังหุ่นดีจังเราไม่เคยแต่พอวันหนึ่งเนี่ยตัวเองเราอ้วนกลับไปดูรูปตัวเองจริงกูก็หล่อเงี้ยเอาแล้วอยากลดกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมกำลังลดครับผมกำลังให้ลดแล้วเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพด้วยสองท่านนี่ห่างกันกี่ปีครับโอ้ยห่างเยอะนะ7ปีเลยค่ะเหมือนเขาเป็นลูกหลงมาเพราะตอนแรกอ่ะกระแตมี3พี่น้อง3สาวแล้วก็น้องชายเนี่ยโผล่มาตอนห่างกัน7ปีกว่าอือฮึสามคนก็คือมีกระแตเป็นคนที่สองหนูเป็นคนที่สองค่ะพี่คนโตคือพี่คนโตคือพี่ตุ๊กตาแล้วก็มีน้องกระแตกระต่ายแล้วก็น้องกริชเอาเดี๋ยวนะเขาก็ชื่อคล้องจองกันหมดเลยแล้วทำไมเราแตกแยกชื่อที่แรกจะตั้งชื่อว่ากับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เนาะไม่ได้จริงอันนี้พูดตอนนี้ก็ไม่ได้พูดตอนนี้ก็ไม่ได้นะเพียงรายการสดเลยนะไม่จะบอกเลยรู้ป่ะบ้านนี้เขามีความไม่คือไอ้ที่เขาแสดงออกมาเนี่ย
คือทำให้มันเป็นความสามารถของคนบ้านเนี่ยที่มันเดือดว่าเวลาไปเล่นกันไปเล่นบนเวทีไงหนูเอาน้องไปตลอดคืออย่างที่บอกว่าจริงๆพาไปตลอดค่ะถ้าแฟนๆที่ไปดูคอนเสิร์ตกระแตเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อนี่น้องชายเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะไปคอนเสิร์ตจะมี3พี่น้องเนี่ยไปตลอดแต่จะไม่รับงานคนเดียวแล้วก็ด้วยความที่1คือเหนื่อยด้วย2คืออ่ะน้องไปช่วยกันแล้วก็น้องก็จะได้มีประสบการณ์ในการอยู่บนเวทีมีทานแฟนคลับค่ะพี่สาวด้วยครับเห็นบอกร้องเพลงเพราะทั้งบ้านเลยร้องเพลงลูกทุ่งนี่เพราะมากยังเสียดายคือจริงๆเขาก็ยังอยากทำเพลงแหละแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวหาเพลงก่อนแล้วก็เขากำลังลดหุ่นด้วยอะไรด้วยก็ไปแอบบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอมีซิกแพคเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันเป็นแม่ทุนค่ะเดี๋ยวลงทุนทำเพลงให้เลยเดี๋ยวพี่ต้องเป็นแม่ยกเองปังๆขอดีขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยก็ได้เพลงอะไรดีเพลงที่อยากร้องสันติดวงสว่างอะไรก็หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนิดนึงคอนเฟิร์มว่าเขาร้องเพราะมากเพลงฟังแล้วพอแฟนแต่งงานฉันเลย อกหักหนีความช้ำหนักมาพักอยู่ลพบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สี่หลับตานอนทอดทอนฤดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเราโอ้ยเองแล้วนะเอาแนวอื่นอีกทีเอาแนวที่แบบโจ๊ะๆอ่ะที่เวลาขึ้นเวทีแล้วร้องเวลาที่พี่เขาเหนื่อยแล้วเต้นไม่ไหวแล้วเขาไปร้องกันแล้วร้องเพลงปกติผมร้องเพลงตัวเองกำลังเป็นมีมอยู่ช่วงสงกรานต์เพลงนี้มันมีประวัติคือเขานับมอม้าไม่ทันเป็นแร็ปมอม้ามี108ตัวลองร้องชิดหอแต่ต้องอดเอาชิดหอแต่ต้องอดเอาได้แต่นั่งเศร้านอนว่าวคนเดียวเมื่อเธอนั้นไม่ยังมองละมองเหมือนไม่มาละมองมาไม่มีหมดมาดมาดมันหมดมองละมาเหมือนไม่มองละมองมาไม่มีหมดแม่เมมโมรี่เมื่อมาไม่มีเมื่อมีมันไม่มามองมาก็เด่นนะแต่นอนว่าคนเดียวเมื่อกี้คือคนเดียวไงเพลงว่าจะมาเด่นกว่าในสมองพี่ว่าพูดคนเดียวพูดคนเดียวเหงาจัดแหมเราก็คิดลึกคนดีที่ไหนเล่าเราก็คิดลึกเอาแล้วแนวอื่นได้มั้ยแนวแบบว่าแนวสตริงสตริงผมมีความสามารถร้องเพลงสตริงสากลให้เป็นลูกทุ่งได้งั้นโชว์เลยเขาถนัดลูกทุ่งแต่ว่าเขาก็ฝึกร้องปกติได้บ้างแรปเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งช่วงเป็นเพลงของตัวเองเป็นแรปลูกทุ่งเอามาทำตั้งแต่แรกๆเลยครับชื่อเพลงมโหรีคิดซื่ออื่นใช่ลองหน่อยลองหน่อยลองแรปเป็นเพราะเราสองคนนั้นไม่ได้สนใจเที่ยวกันวัดครั้งใดแล้วไม่ได้ทำบุญไปขึ้นแต่สิ่งช้าไปขี่แต่ม้าหมุนยิงปืนตุ๊กตุ่นปลาเป้าลูกโป่งเราสองถูกพรากออกไปจากกันบุญได้ทันได้ทำมันนำหนุนส่งเพราะวาสนาเส้นสั้นๆพันที่สุดลงไปผูกไปโยงกับคนอื่นโอ้ยบ้าเก่งทั้งบ้านเลยนะใช่เก่งนะจับเนื้อไม่ได้แล้วนานจัดแต่ว่าความสามารถก็ดีใช่แต่หมดเวลาความสุขของบ้านนี้แล้วเอาเกิดอะไรขึ้นนะฮะถึงเวลาเคลียร์ใจกันในรายการแล้วเห็นบอกว่ามีปมกันมาแต่เล็กแต่น้อยพี่หนิงแบ่งกันที่บ้านที่บ้านไม่คุยมาคุยกันในรายการเออแล้วก็ทำไมเราไม่เคลียร์ได้ข่าวว่าเราเนี่ยน้อยใจพี่สาวมากมากอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เรารู้กันมาแบบลึกๆเลยแต่ยังไม่เคยได้เคลียร์กันก็ถามว่าเรื่องน้อยใจจริงๆอ่ะไม่ค่อยบอกพี่แต่รู้เพราะปกติพี่แต่ทำงานบางทีพี่แต่ก็ลืมไม่ค่อยได้คุยกันใช่ครับผมพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบว่าสั่งให้น้องทำงานผมก็เตรียมทุกอย่างเสร็จละพอเตรียมพอถึงเวลาวันจริงปุ๊บไม่ต้องละพี่ให้คนอื่นช่วยละเอ้าแล้วที่เราจะช่วยพี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นครับก็เราก็เก็บบอกเพิร์ดใช่ผมก็มันเป็นสะสมอย่างนั้นมานานละครับจนทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ากูชินแล้ว ชินแล้วผมชินแล้วเงี้ยครับรู้สึกน้อยใจถามว่าบางอย่างพี่ทำคนเดียวเนาะทำคนเดียวจะถามพี่ว่าเขาอยากช่วยไงที่บ้านอ่ะฟิลแบบหนูทำงานหนักมากค่ะก็มันไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่ก็ทำแบบประชุมเนาะธุรกิจมันแบบหลายส่วนแล้วก็บางทีเขาก็จะแบบพี่แต่มีอะไรบอกหนูนะกระต่ายเขาก็จะเหมือนกันหนูก็บอกไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรอย่างเดียวเลยเพราะว่าไม่อยากให้เขาเหนื่อยเราเหนื่อยคนเดียวพอแต่ในส่วนของทางบ้านก็รู้สึกว่ากูอยากช่วยอ่ะให้กูช่วยได้ไหมพี่สาวโทรมาบอกว่าเฮ้ยช่วยพี่หน่อยเรารู้แล้วพี่ไม่ไหวแล้วทำไมถามทำไมไม่ขอความช่วยเหลือตั้งแต่แรกเพราะเรารู้สึกว่าเพราะเราเด็กไปหรือเปล่าหรือว่าเราพอพี่สำเร็จเราไม่ได้สำเร็จตามพี่ก็เลยมองว่าความรู้สึกเราก็มองกับพี่ตาว่าเราอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจเหมือนที่พี่ไว้วางใจคนอื่นหรือเปล่าประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วคืออยากช่วยมากกว่าก็อันเนี้ยเขาเรียกได้ว่าอาจจะเป็นปมส่วนหนึ่งเล็กๆแล้วมันก็ลามกันไปจนถึงว่าตัวเราเองอ่ะเราก็มีความฝันอยากที่จะทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็สำเร็จเหมือนพี่เขาบ้างตรงเนี้ยเรียกว่าเป็น
ปมใหญ่สุดในชีวิตเลยไหมที่รู้สึกลึกๆว่าทำไมพี่เขาถึงไม่ให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำผมเมื่อก่อนรู้สึกนะว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่เอาเราไปออกรายการกับพี่ตายบ้างอย่างนี้พอโตก่อนออกรายการกับตายก็คือพอถึงเวลาปุ๊บอะผมพอมันโตขึ้นแล้วมันเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่สาวเราไม่ได้รักเราไม่ใช่รักเราเขาเรียกว่ารักไม่เหมือนกันกับพี่ตายแสดงออกความรักไม่เหมือนกันอย่างกระต่ายก็จะมาโอ้ยหอมนู่นนี่นั่นพี่สังเกตนะเวลาผมหอมแก้มพี่มันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่จริงๆมันรู้สึกข้างในมันไม่บอกผมว่าแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ใช่ผมไม่รู้แต่บางคนที่ไม่บอกน้องว่ารักนะอยู่กับพี่น้องจะจริงๆอยู่กับคนอื่นก็เป็นค่ะไม่ค่อยแสดงออกเต็มที่กระต่ายเขาจะเป็นคนที่วิ่งเล่นอะไรเงี้ยครับผมแต่จะไม่ใช่ฟิลนั้นจ่าก็กอดน้อยหรืออะไรเงี้ยหนูก็แต่ไม่เคยบอกบ้าแบบว่ารักนะรักน้องนะหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทำแล้วเขาอะรู้สึกอยากให้เราแล้วพี่แต่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีการสอนน้องที่โหดนะสำหรับผมใช่ครับผมคือผมอะไม่มีค่ายเนาะทำเพลงเองออกเองแต่ผมไปขอเงินพี่ก็บอกว่าพี่ให้คาเต้มาไปขายเองขายให้สินค้าแต่คือพอโตขึ้นมาผมรู้สึกว่าเออนั่นมันสอนให้เขามีอาชีพอ่ะพี่หนูไม่ให้เงินอย่างเดียวหนูจะให้เขาแบบไปขายของก่อนได้เท่าไหร่ใช่ครับเงินนั้นไปแต่ตารู้ใช่ป่ะว่าจริงๆอ่ะปมที่มันอยู่ในใจเขาลึกๆเลยอ่ะเขาอยากจะช่วยในสิ่งที่เขามีเขาอยากจะร้องเพลงเขาอยากทำอะไรมันคือปมที่เขาอยากจะช่วยเราแต่เราอ่ะไม่เคยผลักดันเขาจริงๆจังๆอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาอันนี้กระแตเคยรู้ไหมไม่ได้รู้สึกว่าน้องคิดแบบนั้นก็เลยไม่รู้รู้ไหมว่าเขาน้อยใจอ่ะหนูว่าหนูรู้ว่าเขาน้อยใจแต่หนูเป็นคนที่จะบอกยังไงดีอ่ะถ้าน้องพร้อมอ่ะน้องจะประกายความพร้อมของตัวเองออกมาแล้วเราจะรู้สึกโอเคมือพร้อมแต่ตอนเนี้ยเขารู้ตัวเองว่าเขายังมีความแบบติดนู่นติดนี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะเหมือนหนูจะเป็นพี่ที่ไม่อวยน้องที่หนิหนูจะเป็นคน แบบว่าต้องทำ แล้วก็ให้เส้นเลยว่าจะทำเพลงใช่ไหมพี่เป็นแม่ทุนให้ได้จะเอาเท่าไหร่มิวสิกวิดีโอเอาแบบเกาหลีเลยออกมาแบบเปี้ยงเลยไหมแต่หนูต้องทำซิกแพคให้พี่แต่ด้วยต้องแลกเปลี่ยนกันต้องแลกเปลี่ยนจะไม่ให้เฉยๆหรือจะทำอะไรหนูต้องฝึกอย่างไปเล่นคอนเสิร์ตแต่จะบอกเลยว่าเพลงใหม่แกะนะซ้อมใช่ครับให้ไปทำการบ้านของตัวเองจะไม่ไปแบบว่าเฮ้ยอยากทำอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าคือแต่เอาตัวเองแบบให้น้องๆดูว่าพี่อ่ะฝึกพี่ซ้อมเยอะพี่ทำเยอะกว่าพี่จะยืนตรงนี้เด็กๆทุกคนโชคดีที่อย่างน้อยพี่ปูทางให้แล้วพี่ไม่มีใครปูทางพี่แม่งลุยเองผลักดันตัวเองแต่น้องแบบมีพี่แต่อยู่แล้วถ้าน้องมีความสามารถพร้อมที่จะไปจริงๆพี่ดันอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รอเขาอยู่เพราะว่าเขาก็ยังแบบยังมีผมยังมีฝันอยู่ยังมีฝันอยู่แล้วทำไมไม่บอกฝันนั้นกับพี่เขาตรงๆว่าเรามีธงเรามีเป้าเคยบอกครับบอกทุกคนแต่ที่บ้านน่ะเป็นประเภทที่แบบว่าอยากทำก็ทำด้วยตัวเองใช่อยากทำด้วยตัวเองพี่ก็คือพี่มีความสามารถพี่มีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วพี่ช่วยได้คือถ้าจะบอกว่าเป็นครอบครัวอื่นน่ะเอามีพี่ไปตลาดเอาส่งน้องเดินไปส่งไปนู่นไปนี่นั่นแต่บ้านนี้ไม่ใช่บ้านนี้คือผมเก็บเงินเองMV ผมทำเองแดนเซอร์ผมเองทุกอย่างผมทำเองเหมือนพี่สาวหมดเลยเพราะเห็นพี่เป็นโมเดลแล้วเราก็เอาพี่เป็นโมเดลต่อจากนั้นทุกอย่างเสร็จแล้วมาให้พี่สาวดูนี่คือสิ่งที่ผมทำเขาขยันมากเลยนะเขาเอาแดนซ์แดนเซอร์ตัวเองไปหมดเลยนะเขาก็เกรงใจไม่อยากใช้แดนพี่สาวเพราะว่าพี่สาวเนี่ยแดนเซอร์ก็เต้นจะตายอยู่แล้วตายโหงไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาเต้นให้กิจอีกหรืออะไรเขาก็ออกตังเองนิสัยคล้ายกันเลยลงทุนเองแต่ตัวเองก็ได้ค่าตัวไม่เยอะนะในความสู้นั้นก็มีความกดดันด้วยสุดท้ายเข้าใจพี่ไหมหรือว่าก็ยังแอบนอยอยู่ในใจตอนนี้เข้าใจครับเข้าใจเพราะว่ามันมีช่วงนึงเนาะมันมีขึ้นป้ายกระแตกระต่ายครับแล้วคิดเยอะไม่แล้วไม่มีชื่อเขามันไม่ชื่อเราไม่เท่าไหร่คือคนที่เจ็บปวดที่สุดคือกระต่ายทำไมนะทุกคนสนใจพี่แต่ไม่สนใจพี่ตายแล้วทุกคนก็อ้อมให้กระต่ายเข้าหลังร้านไปเลยกระแตถ่ายรูปหน้าร้านแล้วเดินเข้าไปปกติไม่มีการเรียกพี่ตายทั้งนั้นพี่ตายมันเฟลตั้งแต่ตอนนั้นไงแล้วพอมาเป็นกิจปุ๊บกระต่ายกิจรู้สึกไม่ดีแต่บอกเฮ้ยกูเป็นคนมึงอีกเพราะฉะนั้นนะมึงไม่ต้องกลัวกูอย่าไปคิดเยอะใช่
คือมันจะบอกว่ามันขึ้นป้ายเราเข้าใจว่าเราไม่ได้ดังไงพี่แต่อย่างน้อยต้อนรับเราดีหน่อยก็ได้ที่ไม่ใช่เดินเข้าหลังร้านแบบมุดมุดบางงานเขาไม่รู้ว่าเป็นน้องชายกันแต่ด้วยบางคนเขาก็ไม่มันอย่างนี้ทุกคนโดนหมดกินผิดจะเล่าให้ฟังว่าทุกคนโดนหมดแต่ว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้เราเพื่อเราได้จะพิสูจน์และผลักดันตัวเองว่าสักวันดังนะนี่เดี๋ยวพูดพี่ตายเลยอันนี้ในมุมของพี่เป๊กกี้ค่ะบอกกับกริชแต่สมมติถ้าในมุมของหนิงบอกกับกระแตเพราะหนิงก็พี่สาวคนโตค่ะบางทีเราก็อาจจะต้องกลับมามองตัวเราว่าเฮ้ยเราอาจจะให้แสงตรงนั้นน่ะกับน้องเราได้ว่าแบบเหมือนคุยกับคนที่อยู่แถวๆนะช่วยดูคือถ้ามันออกมาจากปากเรามันอาจจะทำให้ความน้อยใจของน้องเรามันถูกหายไปตรงเนี้ยเคยมองไหมก็คือส่วนมากถ้าหน้างานจริงๆอะนะคะพี่หนิงลงรถตู้มาปุ๊บจะพับดันหนูไปไหนไปแล้วไม่ได้เจอกันแล้วก็คือจะไม่เจอกันแล้วน้องลงรถซุปก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่หนิงนี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ด้วยหนูก็ยังนั่งงงอยู่ว่างานเมื่อก่อนพี่ต่ายเป็นแล้วพี่ต่ายเขาบอกว่าพี่ชินแล้วพี่มีตัวจัดการอารมณ์พี่แต่เวลาถ้าเจอเจ้าภาพทำอะไรอย่างงี้ปุ๊บปกติหนูจะบอกว่าพี่อันนี้น้องใช่บางทีพ่อโดนไล่ออกจากงานก็มีเพราะไม่รู้ว่าพ่อมาเห็นว่ามันมีอย่างงี้ด้วยนะว่าพอตอนที่เวลาไปไหนอะเนาะเขาก็จะเวลคัมศิลปินดังแล้วก็จะแบบเหมือนเราก็จะค่อยถูกถอยออกไปจนบางครั้งมันมีหลายๆครั้งที่พอกระแตแนะนำว่าอ่านี่ก็ตายนี่กรีดน้องปุ๊บปฏิกิริยาของคนอะเปลี่ยนไปกับเราเลยจากที่บางทีไม่สนใจเราก็มาเวลคัมเราดีขึ้นจริงใช่ครับผมรู้เป็นแบบนั้นเลยเหมือนมีไฟ follow ฝงมาแล้วก็มีแสงเดินขึ้นไปข้างบนแต่จริงๆแล้วผมแค่ไม่ได้รู้สึกว่าน้อยใจนะที่ทำแบบนั้นครับทำไมเขาไม่ปฏิบัติเท่าเทียมแค่นั้นเองตอนเด็กๆเขาจะคิดเยอะแต่ตอนนี้ก็ปงขึ้นเยอะแล้วคุยกับพี่สาวเขาก็จะมาแบบคุยกับพี่ตั้งแต่โตขึ้นมาตั้งแต่พี่สอนขายของมีนู่นนี่นั่นทำทุกอย่างของตัวเองผมก็รู้สึกว่าจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วนะแต่คิดแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเหมือนกันนะผมเมื่อก่อนเนาะผมมองว่าไอดอลผมเนี่ยคือจัสตินบีเบอร์นะจะสั่งนู่นนี่นั่นว่าไปแต่พอมันโตขึ้นมาไอดอลจริงๆคือพี่สาวเพราะเราแม่งเรียงจากพี่สาวมาตลอดพอพี่ออกเพลงเราก็ทำเหมือนพี่พี่มีสินค้าผมก็ใช้ไลน์พี่ทุกอย่างหมายถึงว่าใช้ไลน์โมเดลพี่สาวตลอดเวลาแล้วพี่สาวทำอะไรใหม่พี่ไม่พุ่งไปก่อนผมเท่ากับว่าพี่เป็นกำลังให้ผมใช่แล้วผมก็รู้ว่าอะไรที่พี่พังมาบ้างผมก็จะเอานะผมก็จะต้องระวังใช่ผมตอนนี้คือเหมือนกับพี่ไปสู้รบแทนเราแล้วเราก็แบบคอยเก็บเกี่ยวสมัยก่อนน้อยใจแต่ตอนนี้เข้าใจมากขึ้นพอโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนไปครับแต่สิ่งที่ยังรออยู่ก็คืออยากให้พี่สาวแบบว่ารักบอกรักเราบ้างใช่ไหมไม่เคยบอกรักเลยหรอบอกยังไงล่ะคือแต่ไม่ได้แบบเจอกันแล้วต้องบอกรักทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่ว่าคุยกันในมันมีกลุ่มครอบครัวก็จะบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์รักนะแต่นานๆจะบอกไม่ได้บอกทุกวันวันนี้ก็บอกหน่อยได้ไหมเนี่ยรอมาเขารู้อยู่แล้วว่าไม่กระแตเราต้องบอกแล้วต้องแสดงความบอกแบบอ่อนหวานอ่อนหวานโถเอ้ยเขินหรือติดเล่าแหละเล่าแหละคือตลกตรงที่แบบว่ามึงเป็นผู้ชายที่แบบต้องการความอ่อนโยนจากพี่สาวซึ่งหนูเป็นผู้เอาจริงอะหนูอะแมนมากเลยอยู่ในบ้านหนูจะเขาจะร้องไห้เราบอกแล้วเธอได้อะไรแล้วลูกรักออกมาร้องไห้ทำไมอ้อยมันมีความน้อยใจเล็กๆน้อยเนาะเหนื่อยคืออย่างนี้เวลามีพี่สาวที่เก่งๆบางทีในการตื่นรู้ล้นที่จะต้องตามมันเหนื่อยถามก่อนร้องทำไมอันนี้ร้องทำไมจะได้ยินพี่บอกรักจริงเหรอเพราะทำไมหนูคิดถึงคิดว่าพี่แต้ไม่บอกรักหนูไม่ใช่พี่แต่ว่าอยากรู้ไม่ค่อยได้อยู่กับพี่ไงครับเพราะพี่ทำงานอยู่คนเดียวช่วงหลังๆนี้ก็แต่ประชุมทุกวันพี่หนิงแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันอันนี้เรื่องจริงแต่สิ่งหนึ่งเลยที่หนูอยากพูดก็คือว่าหนูรู้สึกว่าหนูให้เวลาครอบครัวน้อยลงเยอะมากอันนี้เรื่องจริงรู้ตัวเองไม่หรอกรู้ตัวเองทั้งหมดอ่ะที่พี่กระแตทำนะเขาทำเพื่อพวกเราเนี่ยแหละกระแตกระต่ายคุณพ่อคุณแม่ผมเจอพี่ต่ายเนาะต่ายเดินมาน้องเหนื่อยไหมพี่แบบไปกอดมาหอมด้วยนั้นแต่สิ่งเขาอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเพิ่งเริ่มไม่ได้เจอกัน 3-4 เดือนเพราะว่าแต่เพิ่งย้ายมาบ้านหลังใหม่แต่มันอยู่หมู่บ้านเดียวกันแหละแต่คนละซอยไม่ค่อยได้เจอพี่ไงครับผมปกติบ้านเดียวกันก็ไม่ได้เจอกันอยู่ไม่เคยเจอเดินผ่านกันไปผ่านกันเหนื่อยเป็นแบบเหนื่อยแบบบางทีมันเจอพี่ต่ายบอกทำกับข้าวให้กินมาก่อนแล้วบางทีเราก็นึกถึงพี่สาวพี่แต่เอาแล้วพี่แต่เป็นไงบ้างทักตลอดแหละกินข้าวยังพี่เหนื่อยไหมเพราะว่าทุกครั้งเลยนะพี่หนิคือแบบเวลาเขามาเที่ยวที่บ้านหรือว่าเขาโทรหาพี่ผมกำลังจะหนูก็จะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ประชุมอยู่ไม่ว่างคุยเลยงั้นวันนี้
กริดมีอะไรอยากบอกพี่กระแตแล้วหนูเป็นอย่างเงี้ยตลอดกับทุกคนเลยแม่โทรมาหรือตายโทรมามันติดประชุมจริงๆพี่แบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่โทรกลับแต่สุดท้ายเราลืมเราก็ไม่ได้โทรกลับวันนี้แหละเปิดโอกาสรอเราอยู่อะไรเปิดโอกาสให้น้องหน่อยฟังน้องหน่อยน้องอยากพูดอะไรสงสารก็น่าจะบอกพี่ว่าพี่ทำงานทุกวันเลยจริงไม่มีวันหยุดเลยค่ะหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปก็ก็ยังทำงานหลังสี่ทุ่มให้มาหาบ้างวะเอ็นดูเดี๋ยวให้แบบขออนุญาตพักเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงแต่เรื่องนึงนะที่พี่อยากรู้นะครอบครัวนี้นะนอกจากเขามีความอบอุ่นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วนะอีกเรื่องนึงที่เราติดตามครอบครัวนี้คือเลขเด็ดจากกลิ่นสายมูสายมูบอกเลขทุกครั้งถูกทุกครั้งประเด็นสำคัญนะนอกจากอันนี้จะถามหน่อยว่าใช้เครื่องสำอางอะไรร้องไห้ยังไม่เลอะเลยเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะคำพักเดียวค่ะร้องไห้เลยหน้าเลยโอ้มาคุณเป๊กกี้ยังไงดิฉันอยากโขนเขาเลยค่ะใช่เห็นคุณบอกว่าเขาให้เลขเด็ดได้ทุกงวดไม่ใช่หรอใช่เพราะผมก็ตั้งแต่ไปบวชมามีวิชาความรู้ได้ไปเรียนมาด้วยที่พม่าใช่ครับทั้งพม่าทั้งของอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์เขาบวชนานมากเกือบไม่สึกแล้วนะจริงหรอจริงจริงค่ะตอนแรกบอกว่าจะบวชแค่เดือนเดียวไปไปมาปีกว่าก็หนึ่งปีใช่พี่อ่ะไม่ได้สนใจว่าบวชนานไม่นานเชื่อไหมว่าทุกคนอ่ะอยากรู้ว่าอันนี้จริงหรือเปล่าที่ได้ยินข่าวมาว่ากริชจะบอกเลขคนในครอบครัวแทบทุกงวดแล้วคนในครอบครัวก็ถูกลอตเตอรี่กันแทบทุกงวดคือท้าวความมาจากเขาบวชนานนั่นแหละค่ะอยู่ที่พม่าแล้วเขาก็มีการได้เรียนร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์เขาก็จะมีศาสตร์อะไรของเขาแล้วเดี๋ยวเลขที่เราเห็นแล้วเราถูกทุกงวดเนี่ยมาทางไหนทางฝันหรือว่าทางเป็นนิมิตหรือว่าบวกลบคูณหารคุณเป๊กอยากรู้ใช่ไหมคุณอยากรู้ใช่ไหมหนิงเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้ว่างวดเนี่ยออกอะไรเดี๋ยวกริชจะมาบอกแต่ให้เขาไปพักก่อนให้ไปพักนั่งสมาธิดีๆแล้วเดี๋ยวมาดูว่างวดเนี่ยจะเป็นเลขอะไรที่เขาถูกกันทุกงวดทั้งครอบครัวเดี๋ยวไปพักนะสมาธิดีๆนะท้ายรายการมาบอกเรานะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะ Buddy Buddy Buddy's burning for you Buddy Buddy Bum Bum Hey